ะต้องสูญเสียเพื่อนรักวินาทีแรกที่ทราบข่าวผมทราบข่าวเมื่อตอน6 โมงเช้าวันนี้นะครับจริงๆเนี่ยเราก็ทำใจได้ระดับหนึ่งนะแต่ก็ใจหายอยู่ดีเพราะว่าเราใช้ชีวิตร่วมกันมา56 ปีนะครับเราสร้างชีวิตสร้างงานด้วยกันมานะครับด้วยความสุขนะครับเพราะว่าเรารักในอาชีพนี้นะครับแล้วเรารักกันอบอุ่นเหมือนญาติพี่น้องครับตลอดระยะเวลานี่พี่ต้อยก็ดูแลพวกเราให้น้องๆได้รับความอบอุ่นเราก็มีใจทำงานร่วมกันตลอดมาหลังจากที่พี่ต้อยทราบตั้งแต่ที่ผมทราบข่าวพี่ต้อยเริ่มไม่สบายนี่ก็มีความกังวลยิ่งหลังสุดที่ยิ่งกังวลหนักไปเพราะว่าพี่ต้อยเจอทั้งโควิดด้วยแล้วก็ ภาวะของสภาพของปอดด้วยเมื่อผมได้คุยครั้งสุดท้ายเมื่อ3 วันที่แล้วนะครับพี่เปี๊ยกกับอัญญาได้ผมได้คุยกับพี่ต้อยเขาเสียงพี่ต้อยก็แหบแห้งแล้วล่ะนะฮะแต่ก็ยังบอกว่าวินัยสบายดีหรือผมบอกสบายดีครับพี่ผมก็บอกพี่ต้อยต้องกินข้าวนะให้มีแรงนะพี่ต้อยไปกินข้าวมาหลายวันแล้วนะครับพี่ต้อยกินข้าวนะครับบอกแกเขาครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ได้รับโทรศัพท์มาบอกว่าพี่ต้อยเสียตั้งแต่ตอนตี 4:42แล้วก็ใจหายครับเพราะว่าทางของวง Impossible นี่มีด้วยกัน7 คนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วพี่ต้อยนี่เป็นคนที่5นะวันนี้เหลืออยู่2คนคือผมคนนึงพี่ชัยโทเนียมีคนถึง2 คนนะครับจริงๆในระหว่างนั้นได้ติดตามอาการป่วยของอาต้อยอยู่ตลอดใช่ไหมครับผมติดต่อตลอดในทางไลน์นะครับแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็ไม่อยากเข้าไปเพราะว่ามันสภาวะทางโควิดอะไรด้วยนะครับผมติดต่อทางไลน์แล้วก็โต้ตอบกันพักหลังเนี่ยประมาณสักเกือบเดือนแล้วพี่ต้อยก็หายไปเลยคงหมดแรงนะครับผมได้ส่งภาพเก่าๆนะที่เราได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับตั้งแต่ย้อนยุคไปสมัยไหนสมัยนั้นเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกถึงความหลังแล้วก็ได้ผ่อนคลายอะไรบ้างครับก็ตอบเขาก็ยกนิ้วโป้งให้นะครับยกนิ้วโป้งให้ผมก็ยังว่าเขาก็ยังมีสติดีนะครับอันนี้ผมติดต่อตลอดทางไลน์แต่ว่าช่วงระยะหลังได้แค่คงหมดแรงก็เหมือนพี่ชายครับเพราะเราเนี่ยสร้างชีวิตต้องเรียกว่าสร้างชีวิตเลยเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราเล่นดนตรีด้วยกันสมัยตอนหนุ่มๆนะครับตอนหนุ่มๆตลอดระยะเวลามาเนี่ยเราทำงานร่วมกันมาอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็สร้างฐานะสร้างชีวิตสร้างชื่อเสียงด้วยกันมาอย่างช่วงระยะเวลาที่เป็นวง Impossible เนี่ยครึ่งของอายุของวงเนี่ยจะอยู่ที่เมืองไทยนะครับได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องร่วมสร้างเพลงระยะหลัง5 ปีหลัง 6 ปีหลังเนี่ยเราก็ไปต่างประเทศกันครับช่วงนั้นเราก็ไปทัวร์ต่างประเทศกันแล้วก็กลับมายุบวงเมื่อปี20นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีกิจกรรมพิเศษคือเรามีเฉพาะกิจนะครับสำหรับแฟนคลับที่อยากจะเห็น Impossible เราก็รวมกันมาเป็นเฉพาะกิจกันหลายครั้งแล้วนะครับจนกระทั่งมาปิดวงเป็นทางการจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วหลังจากนั้นพี่ต้อยก็เริ่มไม่สบายนะบอกว่าเหนื่อยนะครับเราก็เกิดความกังวลเหมือนกันเพราะในช่วงเวลาที่ผมไม่สบายเมื่อ5 ปีที่แล้วเนี่ยพี่ต้อยก็ดูแลผมมาอย่างดีนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าพี่ต้อยจะมาได้เสียชีวิตไปก่อนคือวันนั้นเป็นวันที่เราชนะเลิศนะครับเราชนะเลิศการประกวดสตริงคอมโบชิงถ้วยพระราชทานของสมาคมดนตรีอย่างประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งวงเราได้รับรางวัลชนะเลิศและชนะเลิศติดต่อกัน3 ปีซ้อนพี่ต้อยเป็นคนรับถ้วยมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเพราะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำสำเร็จแล้วนะครับเป็นความภาคภูมิใจของทุกๆคนซึ่งเราก็มีความสุขกันหลังจากนั้นเราก็มีผลงานมาเป็นระยะนะครับแล้วก็มันก็มีความสุขอยู่กับการทำงานพี่ต้อยเป็นคนอบอ้อมอารีนะครับรักเพื่อนฝูงเยอะมากแล้วเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบที่ยอดเยี่ยมครับปฏิภาณไหวพริบนี่ยอดเยี่ยมสร้างมุกสร้างอารมณ์ขันต่างๆเนี่ยใ
คนที่หัวเราะอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่คิดว่าพี่ต้อยจะมาเจอปัญหาตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่เป็นหนุ่มพี่ต้อยก็เคยป่วยมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็หายไปก็ไม่มีอะไรนะครับเพิ่งจะมาปรากฏเมื่อประมาณ2ปีกว่าที่แล้วนี้เองผมคิดว่าเราสูญเสียบุคลากรทางวงการบันเทิงนะครับที่มีคุณค่าคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นการสร้างตำนานด้วยสำหรับวงสตริงคอมโบชื่อว่าวง The Impossible เนี่ยนะครับแต่วง Impossible นี่ได้สร้างชื่อมาตั้งแต่2012แต่ก่อนนั้นเราเล่นด้วยกันอยู่แล้วนะครับแต่หลังจาก12มาเนี่ยเราก็จะมีผลงานเยอะแยะมากมายเราอยู่ด้วยกันเช่าบ้านอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันแล้วก็มีชีวิตเหมือนอยู่ในบ้านเดียวกันครับฮะนะครับทั้งชีวิตก็คืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดนะครับจนกระทั่งตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้ที่รับทราบข่าวเนี่ยก็มันก็ด้วยความอะไรแล้วก็เสียใจหายนะผมก็เหงานะผมก็เหงาเพราะว่าเล่นดนตรีด้วยกันบนเวทีตั้ง 7-8 คนเนี่ยสูญสลายไปครับพี่ต้อยเนี่ยฮะเป็นคนที่5แล้วแล้วท่านอยู่เวลานี้เหลืออยู่2คนเท่านั้นเองครับคุยครับคุยตลอดนะครับคุยถามทุกสุขดิบกันตลอดนะครับเมื่อคืนได้ฝันแบบก่อนที่จะทราบข่าวมีความแบบรู้สึกมีฝันเลยล่ะผมสังหรณ์ใจอยู่เพราะว่าพี่เปี๊ยกกัญญาเนี่ยได้ให้ผมพี่ต้อยผมได้คุยกันเมื่อ3วันที่แล้วก่อนที่พี่ต้อยจะเข้าโรงพยาบาลนะครับบอกวินัยพี่เขาไม่กินข้าวเลยช่วยพูดเขาหน่อยนะครับผมก็คุยกับพี่ต้อยต้องกินข้าวหน่อยนะจะได้มีแรงนะครับพี่ต้อยกินข้าวหน่อยนะครับแกก็ครับแต่เสียงก็แหบแห้งแล้วใจเราก็ไม่ค่อยดีนะครับประจงทั้งเช้าวันนี้โอ้โหมันบอกไม่ถูกเพราะไอ้ความที่เราอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยถึงเวลาที่เขาทรมานแต่ตอนนี้เขาคงได้พักผ่อนแล้วล่ะนะครับพวกเราก็ยังเป็นกำลังใจแม้กระทั่งพี่ต้อยจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าเสียงของพี่ต้อยที่อยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงเนี่ยก็ยังอยู่ตลอดไปก็คิดถึงเขาก็ฟังเพลงวันนี้ผมก็ฟังทางรายการวิทยุได้เปิดเพลงอำลาอะไรพี่ต้อยผมก็ฟังแล้วก็พูดไม่ออกพี่ต้อยมีความสุขกับลูกหลานนะครับโดยเฉพาะหลานน้องมีบุญก็เนี่ยเขาหอมตานะครับหยอกล้อเข็นรถเข็นต่างๆที่เป็นภาพที่ประทับใจเราเห็นแล้วเราก็ตื้นตันนะครับเขามีความสุขอยู่กับลูกอยู่กับหลานโดยเฉพาะหลานที่เขารักมากเนี่ยนะหลานเขาก็ไม่รู้เรื่องขันเขาไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเขาก็ไปหอมตาไปเข็นรถวิวแชร์ให้ตาบ้างเลยบ้างดูแล้วมันน่ารักแต่ว่าเราเห็นก็ไร้เดียงสานะครับพี่ต้อยเขารักมากพี่ต้อยอยากบอกอะไรกับอาต้อยไหมครับพี่ต้อยมีเพื่อนมีพี่น้องเยอะแยะพี่ต้อยไม่ต้องห่วงครับพวกเราแม้กระทั่งวงร้องเดินเหลืออยู่2คนผมก็จะรักษาชื่อเสียงของวงนี้ไว้สำหรับที่พี่ต้อยก็มีความรู้สึกว่าพี่ก็รักวงไม่น้อยกว่าใครๆเราร่วมชีวิตกันมาร่วมสร้างกันมาเนี่ยผมก็เท่าที่เหลือเนี่ยก็จะรักษาชื่อเสียงอันนี้ไว้นะครับอย่างที่พี่ต้อยเคยพูดไว้พวกเรารักและอะไรพี่ต้อยทุกๆคนนะครับเพื่อนๆฝูงที่เจอหรือแม้กระทั่งไลน์ต่างๆเนี่ยก็ส่งคำอะไรมาตลอดเวลาตั้งแต่เช้าผมยังไม่ได้หยุดรับโทรศัพท์เลยครับเรื่องของพิธีการต่างๆเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกซึ่งก็กำลังดำเนินการอยู่คงก็ประสานกับทางผู้จัดการคุณผาชัยครับคุณดำคุณผาชัยแล้วก็คนสนิทนะฮะทั้งครอบครัวพี่เปี๊ยกกัญญาก็เมื่อกี้ได้คุยกันสักประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยว่าพรุ่งนี้จะเคลื่อนศพพี่ต้อยจากโรงพยาบาลนะครับไปที่วัดเทพสุรินทร์ซึ่งจะทำการสวดพระอภิธรรมเนี่ยที่ศาลา1วัดเทพสุรินทร์นะครับเป็นเวลา7วันเวลานี้ก็กำลังดำเนินการอยู่แต่พรุ่งนี้เช้า 11:00 น.ผมก็จะไปที่โรงพยาบาลไปรับศพพี่ต้อยไปที่วัดเทพสุรินทร์ครับครับพี่เปียกเนี่ยเขาพยายามที่จะกระตุ้นให้พี่ต้อย
ะครับให้สดชื่นโดยที่คนที่ใกล้ที่สุดก็คือ2คนที่เหลือนี่นะครับช่วยบอกพี่ต้อยหน่อยกระตุ้นพี่ต้อยหน่อยให้กำลังใจพี่ต้อยหน่อยนะครับเราก็อํากันไปอะไรทํานองแบบแต่พี่ต้อยพักหลังนี่ก็เขาจะเหนื่อยลงจากการที่ไลน์คุยกันอยู่บ่อยๆจนกระทั่งค่อยๆหายเพราะว่าเขาคงเหนื่อยเข้าใจนะครับแต่ว่ารูปภาพต่างๆที่ผมส่งให้พี่ต้อยเนี่ยพี่ต้อยคงจะได้รับความสุขจากเหตุการณ์ครั้งกระนู้นจนกระทั่งณวันนี้นะครับก็พี่ต้อยอย่าได้ห่วงนะครับพวกเรายังรักษาอะไรที่พี่ต้อยรักพี่ต้อยชอบอยู่นะครับเช่นชื่อเสียงของวงดีพอสเบิลซึ่งเราได้ร่วมสร้างกันมาตั้ง56ปีนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ